สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อ Love Story วันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครและรูปแบบไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะรู้สึกไพ่มันจะกลับหัวอะกลับหัวก็กลับหัวใช้ไพ่แบบกลับหัวทายก็ได้นะลองดูอะกลับหัวหมดเลยโอเคพลังงานของคนด้านบนนะคะมีลัคนาหรือราศีเมษสิงห์แล้วก็มีราศีธาตุดินนะคะกันมังกรพฤษภแล้วก็มีราศีธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เอาจริงๆอ่ะเขาน่าจะมีอายุที่ไม่ใช่เด็กแล้วอะน่าจะวัยกลางคนขึ้นอะนะคะแต่ว่านิสัยอะยังเด็กยังมีความรักสนุกยังมีความติดนิสัยแบบเด็กๆอยู่แล้วเขาจริงๆแล้วอะเขามีแนวโน้มที่จะเป็น King of Pentacle ได้นะคือเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีความคิดมีความแบบสุขุมอะไรแบบเนี้ยเพียงแต่ว่ามันจะมีนิสัยบางอย่างของเขาที่ติดแบบเป็นเด็กนิดนึงอะค่ะยังไม่สุขุมเต็มที่แต่เขาพัฒนาได้เขาพัฒนาได้แล้วก็จริงๆอะตัวเขาอะเขาอยากจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็อยากเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าตอนเนี้ยตัวเขายังไม่อยู่ในจุดนั้นตัวเขายังไม่อยู่ในจุดนั้นและเขาเองก็ยังไม่ค่อยพอใจในตัวเองด้วยมันยังมีอีกหลายอย่างในตัวเขาที่เขารู้สึกว่ามันยังขาดตกบกพร่องอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถแล้วก็เรื่องของการเงินอะไรแบบนี้ค่ะที่เขามีความรู้สึกว่ามันยังไม่พอหรือว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เขาพอใจเขาดูไม่ค่อยพอใจในตัวเองสักเท่าไหร่คนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีอะไรไม่ค่อยเก็บนะไม่ค่อยเก็บไว้กับตัวเองสักเท่าไหร่เขาจะเป็นคนที่เล่าให้ฟังมีความทุกข์มีความไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรไปเจออะไรมาอะไรเงี้ยชอบเล่าชอบบอกส่วนอีกคนนึงคนด้านล่างเนี่ยธาตุดินนะคะลัคนาหรือราศีอยู่ในธาตุดินกันมังกรพฤษภแล้วก็มีธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่กว่าคนด้านบนแล้วก็ดูมีความสมบูรณ์แบบมากกว่าแล้วก็ดูพร้อมมากกว่าคนด้านบนพร้อมในทุกๆด้านคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่เชื่อว่าชีวิตฉันกำหนดเองชีวิตฉันเป็นคนลงมือทำเองฉันอยากให้ไปทางไหนฉันจะไปเองฉันเลือกเองแล้วฉันจะสร้างทุกอย่างด้วยตัวของฉันเองแล้วเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนฉลาดเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความสามารถบางคนมีความสามารถในเรื่องของงานฝีมือหรืองานอะไรที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์
เป็นพวกนี้ก็ได้นะวิศวกรสถาปนิกออกแบบสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็พวกงานประดิษฐ์สิ่งของอะไรเงี้ยแฮนด์เมดบางคนอาจจะแบบชอบด้านนั้นก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็มีความสามารถในการเจรจาการพูดคุยติดต่อสื่อสารมีวาทศิลป์ที่ดีพูดเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะอาจจะทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารได้เหมือนกันหมายถึงว่าต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนน่ะเพราะว่าเป็นคนที่ดูมีความน่าเชื่อถือเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยคนฟังจะรู้สึกคล้อยตามได้ง่ายจะรู้สึกว่าจริงอย่างที่เขาพูดแฮะอะไรแบบเนี้ยมีความสามารถตรงนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีอบอุ่นนะคะอ่อนโยนมีน้ำใจน่ารักโอเคประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาโอเคพลังงานของคุณตอนนี้นะมันเหมือนคุณชิวๆอ่ะคุณสบายๆคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณบางคนก็อยู่กับครอบครัวนะคะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขในส่วนของตัวเองแล้วเหมือนแบบชีวิตสมบูรณ์แบบไปทุกๆด้านในตอนนี้นะคุณมีความรู้สึกว่าเพียงพออ่ะคืออยู่ได้สบายมากแล้วมีความสุขมากในทุกๆวันของคุณจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ได้จะมีคนรักหรือไม่มีคนรักก็ได้แต่เพราะว่าตอนเนี้ยคือชีวิตคุณมันดูแบบมันฟินอะอยากทำอะไรทำอยากกินอะไรกินอยากไปไหนก็ไปแล้วก็ไม่ว่าตอนเนี้ยคุณจะขาดอะไรคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณขาดคุณรู้สึกว่าคุณมีเพียงพอแล้วแล้วส่วนตัวเขาเนี่ยเขาดูพลังงานของเขาดูแบบพยายามต่อสู้ดิ้นรนมากๆเลยต่อสู้ดิ้นรนกับอะไรเอ่ยโอเคเขาพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยากจะมาง้อมาขอคืนดีกับคุณแต่ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยเอนจอยกับเขาสักเท่าไหร่คุณดูแบบปิดกั้นตัวเองคุณดูนิ่งคุณดูไม่หือไม่อือไม่ได้ตื่นเต้นกับการที่เขาทักทายมาหรือว่าเขากลับเข้ามาขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบมึนเหมือนแบบตีมึนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ค่อยสนใจเขาอะค่ะในขณะที่ตัวเขาอะต้องการที่จะจีบคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากจะทำให้คุณสนใจพยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณมากๆเลยอ่ะไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เขาพยายามอย่างมากๆแต่คุณก็ยังนิ่งเฉยใส่เขาทำไมอ่ะมันเกิดอะไรก่อนหน้านี้คือผู้อ่านไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรก่อนหน้านี้เพราะว่าไพ่มันเปิดมาปุ๊บมันเป็นพลังงานแบบนี้เลยมันเป็นพลังงานที่คุณมีความสุขของคุณอยู่แล้วมันเหมือนกับถ้าดูอย่างนี้นะผู้อ่านรู้สึกว่าเหมือนคุณผ่านช่วงเวลาความเศร้าโศกความเสียใจอะไรมาแล้วแล้วคุณ move on ไปแล้วอ่ะพลังงานมันเหมือนคนที่ move on ไปแล้วก็พร้อมที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปใช้ชีวิตของตัวเองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ดูเหมือนไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วรู้สึกไม่ขาดฉันมีความสุขได้ด้วยตัวของฉันเองทุกวันนี้ฉันมีความสุขดีอยู่แล้วไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้อะไรแบบเนี้ยทีนี้เขาอยากกลับเข้ามาในตอนที่คุณพลังงานเป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดอาการแบบนี้ขึ้นก็คือคุณนิ่งใส่เขาคุณเย็นชาใส่เขาอ่ะเดี๋ยวนะคือคุณไม่ค่อยตื่นเต้นกับการที่เขาทักทายมาสมมุติเขาทักคุณมาเขากลับมาในชีวิตคุณอ่ะอยู่ๆทักมาคุณก็จะแบบ
อ๋ออืมเป็นไงสบายดีหรออะไรอย่างเงี้ยคือคุยแบบปกติทั่วไปคุยแบบกลางกลางคือไม่ได้สนใจอะไรเขามากมายอะค่ะซึ่งเขาจะจับพลังงานของคุณได้จับความรู้สึกของคุณได้ว่าคุณดูไม่ค่อยอยากคุยกับเขาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมคุณค่อนข้างจะปิดใจปิดตัวปิดใจแล้วก็เหมือนกับตั้งดาบใส่เขาด้วยอะว่าถ้าจะเข้ามาเนี่ยถ้าเข้ามาไม่ดีเนี่ยฟันหัวขาดนะอะไรอย่างเงี้ยฟันหัวแบะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอาการที่ปกป้องตัวเองแล้วก็เหมือนคนที่รักตัวเองฉันอยู่ในจุดที่ดีแล้วอย่าทำให้ฉันต้องกลับไปอยู่ในจุดที่ฟูมฟายร้องห่มร้องไห้เสียใจอีกไม่เอาไม่อยากดราม่าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเขาเจอคุณอากัปกิริยาของคุณเป็นแบบนั้นพฤติกรรมของคุณการแสดงออกของคุณคือตั้งแง่ใส่เขาคุณดูนิ่งคุณดูเย็นชาคุณดูไม่มีเยื่อใยอะไรกับเขาเลยอ่ะเขาเสียใจมากเขาเสียใจมากเขาเจ็บปวดมากคุณน่ะกว่าจะผ่านจุดนี้มาได้อ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆคุณต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดในอดีตจนในที่สุดตอนนี้คุณเข้มแข็งขึ้นแล้วแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณกลัวที่จะกลับไปเป็นแบบนั้นคุณไม่อยากกลับไปเป็นแบบนั้นอีกอ่ะใจหนึ่งคุณก็สงสารเขานะแต่อีกใจหนึ่งอ่ะคุณก็รักตัวเองมากกว่าไงเออจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้เกลียดเขาคุณไม่ได้โกรธเขาในใจคุณน่ะคุณก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่นะเพียงแต่ว่าคุณควบคุมตัวเองคุณควบคุมความรู้สึกของคุณได้คุณนิ่งขึ้นคือรักก็รักแหละแต่ว่ามันก็ต้องใช้เหตุและผลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือจะรักแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่ได้เพราะว่าฉันเคยเจ็บมาแล้วฉันเคยเสียใจเพราะคนคนนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นฉันต้องระงับสติอารมณ์ฉันต้องควบคุมหัวใจตัวเองต้องอยู่กับร่องกับรอยคือคุณแบบเหมือนโตขึ้นอะโตขึ้นอีกสเต็ปนึงเพราะคุณผ่านจุดที่ยากลำบากของคุณมาแล้วแล้วคุณแบบเข้มแข็งขึ้นและมีความสุขด้วยตัวเองได้แล้วชีวิตคุณดีแล้วคุณก็เลยต้องการแต่เรื่องดีๆเข้ามาไม่อยากดึงเรื่องดราม่าเข้ามาอีกทั้งที่คุณยังมีความรู้สึกที่ดีให้กับเขาเออแต่คุณก็รักตัวเองมากกว่าส่วนเขาเนี่ยเขามองคุณไม่ออกเลยอะว่าคุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไงกับเขากันแน่เขาเดาทางคุณไม่ออกตัวคุณน่ะชัดเจนกับตัวเองนะว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาจะเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทำกับคุณเมื่อก่อนที่เคยทำให้คุณเสียใจอ่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณก็ไม่เอาแล้วแต่ถ้าเขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะลองพิจารณาดูก็ได้นะคือคุณค่อนข้างชัดเจนมีจุดยืนชัดเจนแล้วก็เคลียร์ชัดส่วนเขาเนี่ยเขายอมคุณทุกอย่างนะถ้าคุณยื่นข้อเสนออะไรไปอ่ะเขายอมให้คุณหมดเลยเพราะว่าเขาแค่อยากได้คุณกลับคืนมาอยากกลับไปอยู่ในจุดนั้นจุดที่เคยเป็นที่รักของคุณในจุดที่เขาและคุณได้อยู่เคียงข้างกันอ่ะเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาจะยอมคุณทุกอย่างเมื่อก่อนถ้าเขาเคยเกเรยังไงเขาจะปรับเปลี่ยนเขาจะยอมเขาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองเนี่ยอะไรที่คุณเคยทนมาเมื่อก่อนอ่ะคุณไม่ต้องทนอีกแล้วอะไรที่เคยอึดอัดใจเขาจะไม่ทำอีกแล้วอะไรที่เคยทำให้คุณต้องลำบากต้องเสียใจต้องเหนื่อยหน่ายกับเขาเขาจะไม่ทำอีกแล้วคุณเองอ่ะคุณก็ไม่ยอมกลับไปจุดนั้นเหมือนกันคุณก็รู้สึกว่าคุณจะไม่ทนกับเขาอีกแล้วคุณเหมือนยื่นคำขาดอะว่าโอเคถ้ากลับมาแล้วดีก็ดีก็ได้ก็จะลองดูแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ทนคือหมายความว่าไม่รอนะ
ไม่รอให้เขาแบบค่อยคิดได้ค่อยๆปรับคือถ้าจะเข้ามาก็คือต้องพร้อมแล้วนะต้องพร้อมที่จะแบบเป็นในแบบที่คุณต้องการพร้อมที่จะสานสัมพันธ์พร้อมจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนพร้อมที่จะรักคุณหรือว่าให้ความสำคัญกับคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เข้ามาแล้วยังทำตัวเหมือนเดิมจะมาค่อยๆเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือคุณจะไม่ทนรออะไรอีกต่อไปแล้วเข้าใจไหมนึกออกปะคือไพ่ออกมาแบบคุณโคตรเด็ดอะคุณแบบเด็ดขาดมากๆแล้วทุกใบที่ออกมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเลยตัวคุณเองอ่ะก็ไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะตอนที่คุณไม่มีใครอ่ะคุณเองก็ตอนที่คุณห่างกับเขาอ่ะคุณก็ไม่ได้ให้โอกาสใครเข้ามาพอตั้งแต่ไพ่ไปเนี่ยเห็นไหมคุณปิดสี่เหรียญคุณไม่ได้ให้โอกาสใครเข้ามาหรือแม้แต่เขาอะที่อยากจะกลับเข้ามาคุณยังคิดแล้วคิดอีกเลยทั้งที่คุณยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาคุณยังรักเขาอยู่ยังคิดถึงเขาอยู่แต่ว่าเขาจะกลับเข้ามายังยากเลยแล้วคุณเองอะก็ไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครเพราะคุณอะมีความสุขของคุณแล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วส่วนเขาอะช่วงที่ไม่มีคุณอยู่มันเป็นอะไรที่ไม่มีความสุขเหมือนโลกถล่มทลายหรือว่าโลกของเขามันหายไปอ่ะโลกแห่งความสุขของเขาที่เคยมีคุณอยู่ในนั้นอ่ะมันหายไปโอเคไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่เดอะฟูลกับหัวนะคะซึ่งมันหมายความว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาอ่ะเขากลับมาพร้อมความมั่นใจพร้อมความจริงจังคือไม่อยากมาแบบเล่นๆแล้วถ้าคุณต้องการความจริงจังคุณสองคนมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ในแบบที่จริงจังและชัดเจนซึ่งผู้อ่านมองว่าเป็นความต้องการของคุณตั้งแต่แรกเพราะคุณยืนยันมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วอะว่าคุณต้องการแค่ความสุขเท่านั้นคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอะถ้าเอาดราม่าเอาท็อกซิกเข้ามาคุณไม่เอาแม้แต่เขาก็ตามต่อให้เป็นเขาคนที่คุณรักก็ตามคุณก็ไม่เอาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยอมคุณทุกอย่างยอมกับเงื่อนไขของคุณทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มแบบเป็นเพื่อนกันก่อนหรือพูดคุยกันให้รู้สึกสนิทใจกันมากขึ้นรู้สึกสบายใจผ่อนคลายกันมากขึ้นอ่ะแล้วก็แต่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคือคุณกับเขาอ่ะจะผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขอย่างน้อยๆก็คือได้กลับมาคุยกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ความสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างดีงามสวยงามและมีความสุขนะคะโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ